ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะอะลาสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องผู้มีเกียรติในเรื่องของหัวข้อของเราวันนี้นะว่าตายอย่างไรต้องไปเกิดอย่างนั้นเรามาทําความเข้าใจกับหัวข้อนิดนึงนะว่าบางครั้งหัวข้อเนี่ยทําให้เราคิดไปถึงเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของความผูกพันกับอะไรฮะชาติปางก่อนผูกพันกับชาติหน้าชาตินี้อะไรต่างๆนานาเนี่ยเพราะว่าพวกเราเนี่ยเราผูกพันกับละครกันเยอะไม่ดูนะอัลฮัมดุลิลลาห์ผมไปต่อไม่ได้เลยเนี่ยดีนะอัลฮัมดุลิลลาห์ที่มีคนค้านแต่พี่น้องในหลักการของอิสลามเนี่ยเวลาที่เราตัดสินอะไรทั้งอย่างเนี่ยเขาจะใช้ในทางด้านโดยส่วนมากหมายความว่าในสังคมของเราส่วนมากเนี่ยคือแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะมีส่วนน้อยอยู่นะพอเลยที่ท่านนบีได้บอกว่าชาวนรกส่วนมากเนี่ยเป็นนะพอเวลาเรื่องนี้แล้วนี่ลืมพอเวลาถามเรื่องชาวนรกส่วนมากเป็นผู้หญิงเนี่ยผมรู้ว่าเนี่ยว่าเขาต้องรู้แน่แหละแต่เขาแกล้งลืมนิ่งไม่ตอบเลยนะพอเวลาที่ท่านนบีบอกว่าชาวนรกส่วนมากเป็นผู้หญิงไม่ได้หมายความว่าผู้ชายจะลงนรกไม่เยอะนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าเราเทียบระหว่างมุชริกีนกับมุสลิมคนปฏิเสธศรัทธาตั้งแต่สมัยนู้นถึงสมัยนี้เนี่ยคือแน่นอนชาวนรกเนี่ยจะมีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเยอะเพียงแต่ท่านนบีพูดในโดยส่วนมากแล้วว่าจะเป็นแบบนี้ในเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆของเกี่ยวกับผู้หญิงในหลายๆเรื่องนะที่ศาสนาได้กำหนดเอาไว้เนี่ยก็ใช้ในทางด้านโดยส่วนมากเพราะฉะนั้นในทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มีส่วนมากก็จะมีส่วนน้อยอยู่และในฮุกกลมกฎเกณฑ์ของลืมโทรศัพท์เลยคือชีวิตผมเนี่ยมีแต่คนแย่งกันทำความดีนะโทรศัพท์นี่พี่ชายซื้อให้เครื่องเก่ามันเก่ามากเลยผมแกล้งทำตกน้ำนี่มีโทรศัพท์ใช้ทำตัวน่าสงสารเขาก็ซื้อให้เครื่องนี้นะมีพี่น้อยคนหนึ่งโทรมาหาผมบอกอาจารย์ผมเห็นอาจารย์นั่งบรรยายแล้วก็นั่งดูโทรศัพท์นี่มันเล็กไปหน่อยเขาก็บอกว่าผมขอซื้อให้อาจารย์เครื่องผมจะได้บุญผมก็เลยอ้าวงั้นผมไม่ขัดศรัทธาแล้วกันนะทีนี้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมหาเครื่องนี้เนี่ยหามาอาทิตย์นึงเต็มๆเลยมันไปอยู่ไหนความที่เราเดี๋ยวก็ไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก็ไปอยู่ตรงนี้นะสุดท้ายไปถามมาทั่วแล้วสุดท้ายไปอยู่ในรถตู้ของผู้กองฟารุกนะอาทิตย์นึงอยู่ในรถตู้นะครับพี่น้องมีเกียรติในเรื่องและในกฎเกณฑ์ของวิชาอุซูลุลฟิกอุซูลุลฟิกก็คือวิชาอุซูลวิชารากฐานของการวางกฎเกณฑ์บทบัญญัติในการปฏิบัติเขาจะมีกฎเกณฑ์อยู่ข้อหนึ่งว่าอันนาเดรลาฮุกมาลาฮูบอกว่าสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เป็นส่วนน้อยมากๆเนี่ยจะไม่มีกฎเกณฑ์ให้กับมันหมายความว่าพอเวลาเราเจอส่วนน้อยแล้วเนี่ยเราต้องมาตัดสินตั้งกฎเกณฑ์กันใหม่นะคือให้ฮาเกมเป็นคนตัดสินในเรื่องที่เกี่ยวกับในเรื่องที่เป็นส่วนน้อยทีนี้ในเรื่องของความตายว่าเราตายแบบไหนก็ได้เกิดแบบนั้นพี่น้องฮะเราประเด็นหลักเลยที่ทำให้มุสลิมเราเนี่ยมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเนี่ยผิดเพี้ยนในเรื่องของอะกีดะห์เกี่ยวกับคนตายเนี่ยคืออะไรรู้ไหมฮะคือการที่เราเนี่ยอยู่ในสังคมที่เป็นพุทธสังคมที่เป็นพราหมณ์สังคมที่เป็นฮินดูเพราะว่า3ศาสนานี้เนี่ยเขามีหลักความเชื่อในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดหมายความว่าเวลาคนตายไปแล้วเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่าตายแล้วจะต้องไปเกิดใหม่
กิดใหม่แล้วก็มารับใช้กรรมบาปที่เขาได้ทำไปในก่อนที่เขาจะตายเนี่ยพอเวลาเกิดใหม่มาแล้วเนี่ยก็มาใช้กรรมต่อเพราะตายไปอีกรอบนึงต้องมาเกิดใหม่อีกเขาเลยมีความเชื่อในเรื่องของความคิดต่างๆนานาในศาสนาบางศาสนาเวลาที่มีคนตายแล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้ศพอยู่นิ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นศาสนาซิกเขาจะไม่ให้ศพอยู่นิ่งศพเนี่ยต้องขยับอยู่เรื่อยๆเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าศพอยู่นิ่งแล้วเนี่ยคนที่ตายไปแล้วเนี่ยจะกลับมาอยู่ในร่างเดิมแล้วจะไม่ได้ไปเกิดใหม่พอไม่ได้ไปเกิดใหม่แล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วจะไม่ได้ชดใช้กรรมและไม่ได้ไปสู่ขั้นสูงสุดที่เขาเรียกว่านิรฟานาเพราะนั้นในหลักความเชื่อของศาสนาต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขามีหลักความเชื่อว่าเขาจะต้องชดใช้กรรมจนกระทั่งว่าหมดกรรมแล้วเนี่ยเขาจะไปสู่สุคติสุคติกับสวรรค์ต่างกันนะสุคติของเขาเนี่ยไปสู่สุคตินี่คือไปสู่จุดหนึ่งที่เป็นความว่างเปล่าที่ไม่ต้องรับทุกข์ทึกอะไรเลยซึ่งต่างกับมุสลิมมุสลิมเราต้องไปสู่สวรรค์สวรรค์ที่มีความสุขเป็นตัวเป็นตนให้เราได้รู้อย่างชัดเจนว่าเข้าสวรรค์แล้วเราจะได้ความสุขตรงนั้นความสุขตรงนี้แต่สำหรับพุทธสำหรับศาสนาฮินดูสำหรับพราหมณ์เนี่ยการใช้ชีวิตการมีความสุขการที่เราเสพสุขบนโลกดุนยาเนี่ยมันคือกิเลสเพราะฉะนั้นเราต้องปราศจากกิเลสพอเวลาไปสู่สุคติแล้วเนี่ยต้องปราศจากกิเลสทั้งหมดซึ่งต่างกันพี่น้องอิสลามเราเนี่ยเวลาที่เราต้องการจะไปสู่สวรรค์เนี่ยเราไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาเตรียมความสุขไว้เป็นความสุขที่มนุษย์มีความต้องการมนุษย์ต้องการอะไรฮะอย่างเช่นเรื่องกินการกินในโลกดุนยาเนี่ยเรากินไปเถอะหากินเข้าไปเถอะดูข้าวสารเนี่ยเราลองหาข้าวสารที่มันเป็นข้าวสารที่มันวิเศษวันนี้เราได้อะลูอะไรนะอะลูกะอะลูกะของอาจารย์ดำมานะอะลูกะเนี่ยอะลูกะเนี่ยนะของอาจารย์ดำนะของอาจารย์ดำมาพอเวลาสักพักหนึ่งเราก็อยากจะหาข้าวสารที่มันดีกว่านี้ขึ้นไปอีกนะพอเรามีคนมาบอกว่าโอ้ยที่ฉันกินเนี่ยมันข้าวสารอย่างดีเลยนะเราก็ไปหาข้าวสารอีกมันก็จะมีดีขึ้นไปอีกเราก็พยายามที่จะหาความสุขที่มันเป็นการเสพเพราะสุดท้ายแล้วเราก็จะไปหาที่ที่มันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะความสุขบนโลกดุนยาเรื่องกินเราจะอยากอยู่นั่นแหละเรื่องการนอนเรื่องสถานที่เรื่องที่อยู่เราก็พยายามที่จะหาที่อยู่พี่น้องเชื่อไหมว่าวันนี้เนี่ยคนที่เฮ้ยอาจารย์ดำเขาขายข้าวเขาจะสร้างบ้านให้คนอยู่นะสร้างบ้านให้คนจนเนี่ยนะคนที่ไม่มีบ้านเนี่ยเขาต้องการอะไรต้องการกระต๊อบใช่ไหมฮะใช่ขอแค่มีที่อยู่บางคนบอกว่าขอแค่ห้องสี่เหลี่ยมห้องสี่เหลี่ยมแค่ว่าเขามีที่เอาหัววางลงนอนเนี่ยเขาก็รู้สึกสบายแล้วแต่ถ้าคนที่มีบ้านแล้วล่ะมีบ้านเล็กมีกระต๊อบแม่ถ้าฉันมีบ้านกว้างๆสักนิดนึงมันก็จะเข้าท่านะมีห้องน้ำสักห้องนึงนะคนที่มีบ้านแล้วแม่ถ้าเกิดบ้านฉันมันมี2ห้องก็ดีสินะมี2ห้องติดแอร์หน่อยเอ้ามี2ห้องติดแอร์แล้วก็ยังคิดว่าถ้ามีห้องรับแขกอีกสักห้องนึงมันก็จะดีนะพอเวลามีครบต้นสมบูรณ์ในบ้านแล้วแม่ถ้ามีบ้านหลังที่2ก็จะเข้าท่านี่ บ้านแชร์ยิ้มใหญ่เลยบอกบ้านเนี่ยมาบ้านหลังที่2นะถ้ามีบ้านอีกสักหลังนึงมันก็น่าจะเข้าท่านะอย่างเงี้ยให้วันได้เตรียมไว้ให้ลูกเตรียมไว้ให้หลานเนี่ยพอเวลาพูดถึงบ้านหลังที่2แล้วถามว่าเหงื่อแตกไงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นในอัลกุรอานหรือว่าในหะดีษท่านนบีเนี่ยเวลาพูดถึงสวรรค์ของมุสลิมเนี่ยมุสลิมเราเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมสวรรค์ไว้ให้กับพวกเราเป็นสวรรค์ที่มีแต่สิ่งที่เราอยากจะได้คำถามที่คนมักจะคิดกันอยู่เรื่อยๆว่าทำไมในสวรรค์ถึงได้พูดถึงแต่นางสาวสวรรค์ทำไมไม่มีนายสวรรค์มั้งน่าคิดคนคือเราคนที่ถามเนี่ยก็มาจากผู้ชายนั่นแหละนะเพราะอะไรฮะทำไมอัลกุรอานถึงได้พูดแต่นางสาวสวรรค์
ไม่พูดถึงนายสวรรค์เราย้อนกลับมาดูธรรมชาติของมนุษย์นะมนุษย์เนี่ยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยผู้ชายเนี่ยนะผู้ชายเนี่ยจะมีความอยากในเรื่องของผู้หญิงสวยเป็นหลักเอาใครว่าไม่จริงยกมือวะแชร์ว่าไงใครว่าไม่จริงยกมือยกมือเลยเอาแบบว่าชัดๆกันไปเลยใครบอกไม่จริงเรื่องสวยของผมเนี่ยไม่ใช่เห็นมั้ยทุกแชร์บอกจะยกไม่ขึ้นมือเหมือนกับมือมันหนักคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะเราบางสิ่งบางอย่างในธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้แม้ทั้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบียังบอกเลยว่าฮุบบิบะอิลัยยะอัตติบวันนิซาในโลกดุนยาเนี่ยสิ่งที่ทำให้ฉันรักเนี่ยก็คืออะไรคือน้ำหอมแล้วก็ผู้หญิงเพราะฉะนั้นธรรมชาติของผู้ชายคือการมีความรักผู้หญิงแล้วมีการขวนขวายแสวงหาผู้หญิงที่มีความสวยงามและความสวยของผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยผู้ชายมองแต่ละสายตาเนี่ยไม่เหมือนกันคือของกินเนี่ยบางครั้งคนหนึ่งชอบกาแฟคนบอกกาแฟผมไม่กินกินทำไมขมกับขมนั่งกินอยู่ได้บางคนบอกกินชาดีกว่าบางคนกินชาใส่น้ำตาลกินชาไม่ใส่น้ำตาลบางคนกาแฟบอกว่าต้องใส่ครีมบางคนกาแฟบอกไม่ต้องใส่น้ำตาลอย่างเดียวบางคนบอกกาแฟเพียวๆไปเลยไม่ต้องน้ำตาลซึ่งความชอบของแต่ละคนมันต่างกันแต่ในสวรรค์ในสวรรค์นางสาวสวรรค์ที่อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวในกุรอานเนี่ยความสวยงามมันแตกต่างกับผู้หญิงบนโลกดุนยาเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจึงพูดถึงธรรมชาติของผู้ชายและอีกอย่างนึงก็คือผู้ชายเป็นเพศที่ไม่ค่อยอายเท่าไหร่คือมีอายบ้างนะแต่ว่าจะเปิดเผยเรื่องการพูดถึงเรื่องผู้หญิงมากกว่าผู้หญิงส่วนผู้หญิงเนี่ยจะเป็นเพศที่มีความอายการที่จะมาพูดถึงเรื่องผู้ชายว่าผู้ชายมีลักษณะแบบนั้นแบบนี้เนี่ยถามว่ามันไม่มีการมาเปิดเผยบางคนบอกว่าสมัยนี้ผู้หญิงเปลี่ยนไปแล้ว ถึงจะเปลี่ยนไปขนาดไหนก็เถอะผู้หญิงจะไม่มีทางที่จะมาพูดออกสาธารณะว่าผู้ชายที่ฉันต้องการเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เนี่ยแต่ตรงกันข้ามผู้ชายเนี่ยจะพูดในเรื่องของผู้หญิงว่าผู้หญิงที่มีหน้าตาอย่างนั้นตรงนั้นเป็นอย่างนี้ตรงนี้เป็นอย่างนั้นบางคนบอกมองแค่ใบหน้าอย่างเดียวรู้เลยว่าเรือนร่างเป็นยังไงงงแชร์นั่งยิ้มอีกแล้ว ผมเวลาคุยเรื่องนี้แล้วก็ไม่อยากจะไปเรื่องคนตายเลยเนี่ย ทีนี้ที่เราวกมาเรื่องนี้เนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะที่เราคุยกันในถึงเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของศาสนาอื่นมันทำให้เราเพี้ยนไปในหลักความเชื่อของศาสนาเขาเพราะเวลาเขามีการเวียนว่ายตายเกิดเวลาที่มีคนตายไปแล้วเนี่ยเป็นไงฮะเขาจึงต้องมีการสวดเพื่อเป็นการดูแลศพที่กำลังจะไปเกิดใหม่พอเวลาคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาก็เป็นห่วงคนที่ตายไปแล้วเนี่ยแล้วเขามีหลักมีความเชื่อว่าตอนเนี้ยเขากำลังจะไปเกิดใหม่เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการสวดศพนั่งดูแลศพสวดศพแต่พอเวลาเราเนี่ยถามว่าเราเนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดในศาสนาเรามีไหมไม่มีพอเวลาของเราไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดแต่เราไปได้รับผลสะท้อนจากการปฏิบัติของเขามาเนื่องจากเราอยู่ในเมืองเขาไม่ว่าจะเป็นไทยอินโดบูไนฟิลิปปินมาเลเซียอะไรต่างๆนานาเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยประเทศของเขาเนี่ยเมื่อก่อนเป็นฮินดูทั้งประเทศเลยนะแล้วก็รับอิสลามทั้งประเทศเลยตอนนี้มุสลิมที่อินโดเนี่ยประมาณ 98% ได้200กว่าล้านคนมุสลิมในอินโดนีเซียอย่างเดียวเพราะในเวลาเราได้รับผลกระทบจากเขามาเลยกลายเป็นอะไรฮะของเขามีนักบวชมีนักบุญมีพระเพราะฉะนั้นของเราต้องมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มเหมือนกับเป็นนักบวชเพื่ออะไรฮะเพื่อมานั่งสวดถูกไหมฮะเพื่อมานั่งสวดอันนี้มันเป็นความเหมือนนะพี่น้องที่เราพูดเนี่ยคือพูดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เราสัมผัสได้ใช่ไหมฮะพอเวลามีการตั้งกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเพื่ออะไรฮะเพื่อทำการสวดถามว่าในการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยในศาสนาเรามีไหมท่านนบีได้วางซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งไว้ไหมว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มสวดนะ
และกลุ่มนี้เป็นกลุ่มปฏิบัตินะตรงกันข้ามอิสลามเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามต้องปฏิบัติเหมือนกันหมดจะเป็นโต๊ะครูหรือไม่ใช่โต๊ะครูแม้กระทั่งท่านนบีเนี่ยการปฏิบัติที่ท่านนบีทำบรรดาซอฮาบะห์จะเลือกจะนำมาปฏิบัติทั้งหมดเลยดูอิริยาบถของท่านนบีว่าจะสามารถทำตามแบบท่านนบีได้ขนาดไหนและเขาจะพยายามทำให้เหมือนที่สุดทุกอย่างท่านนบีไม่เคยบอกซอฮาบะห์ว่าอันนี้เฉพาะฉันนะอันนู้นเฉพาะพวกคุณอันนี้เฉพาะนักบวชนะอันนี้เฉพาะคนธรรมดาไม่มีแต่ท่านนบีได้บอกว่าวะมาอาตากุมุรรอซูลอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ามาอาตากุมุรรอซูลฟะคูซูอะไรก็ตามที่รอซูลได้เอามาให้กับพวกเจ้าก็ให้ยึดปฏิบัติมันวะมานะฮากุมอันฮุฟันตะฮูและอะไรก็ตามที่รอซูลได้ห้ามก็จงอย่าปฏิบัติมันแล้วถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าลอกอดกานะนะกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะสำหรับพวกเจ้าเนี่ยมีรอซูลของอัลเลาะห์เป็นแบบอย่างที่ดีงามหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าแบบอย่างทุกอย่างที่ท่านนบีได้ทำเนี่ยเราต้องนำมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติของเราเพราะฉะนั้นการแบ่งแยกว่าจะต้องมีนักบุญมาคอยสวดมาคอยอะไรเนี่ยมันคือสิ่งที่เราได้มาจากศาสนาอื่นและของเราเนี่ยนะพี่น้องฮะรู้ไหมว่าหะดีษบทหนึ่งในซอฮีห์บุคอรีที่เวลาที่มีคนตายลงไปเนี่ยเขาตายเสียชีวิตลงไปแล้วและไปอยู่ในกุโบมาลาอิกะห์แห่งความเมตตาได้มาหาเขามากูโบได้ถูกขยายให้เขาอย่างกว้างขวางและเขาได้อยู่ในกูโบอย่างมีความสุขมาลาอิกะห์มาหาเขามาแจ้งข่าวดีกับเขาในการที่เขาได้ความสุขขนาดนี้เนี่ยเขาบอกกับมาลาอิกะห์ว่าเดี๋ยวฉันขอกลับไปบอกครอบครัวที่บ้านขออนุญาตมาลาอิกะห์บอกขอกลับไปบอกครอบครัวที่บ้านหน่อยมาลาอิกะห์จึงบอกกับชายคนนี้ว่าให้เจ้านอนให้มีความสุขเหมือนอย่างการมีความสุขตอนไหนตอนที่เข้าหอคืนแรกแชร์บางคนบอกกูลืมไปแล้ว มันนานเกินแล้วมันสุขแค่ไหนหลังว่าไงฮะนึกว่าอะไรจะมีปัญหาอะไรกับคืนแรกความสุขในการที่เราเข้าห้องหอกับภรรยาในคืนแรกเนี่ยมันขนาดไหนเมื่อคืนพออาจารย์มุทากิมบางเดชะพูดเรื่องนี้นะผมบอกอาจารย์มันนานแล้วนะก็จะลืมแล้วจะฮากิมบอกว่างั้นต้องแต่งใหม่ หาเรื่องเข้าประเด็นเรื่อยเลยแต่งใหม่กับคนเดิมอันนี้บิดอะห์แล้วเนี่ยพี่น้องฮะทีนี้เรามาดูในเรื่องของเราว่าให้เราเข้าใจกันว่าตายอย่างไรต้องไม่เกิดอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นเราจะมีการเกิดหลายครั้งแต่การเกิดของเราเนี่ยหมายถึงการเกิดฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะห์ที่ท่านนบีได้บอกว่าพวกเราไม่ว่าพวกเราทุกคนเนี่ยต้องไปถูกฟื้นคืนชีพในวันกิยามะห์และการถูกฟื้นคืนชีพของเราเนี่ยก็คือการที่เราได้ไปรวมกันในวันนั้นในสถานที่ที่เดียวกันท่านนบีได้บอกว่าเราจะไปรวมในสถานที่ที่เดียวกันในสภาพที่อะไรฮะเสื้อผ้าก็ไม่ได้ใส่รองเท้าก็ไม่ได้ใส่และไม่ได้มีการขัดตันหมายความว่าเราจะไปรวมกันในสภาพที่เราโตแล้วเนี่ยแต่เหมือนกับตอนที่เราเกิดใหม่เราเกิดมาใหม่เนี่ยเราไม่ได้มีอะไรเลยมีแค่ร่างกายว่าร่างกายเปล่าๆเสื้อผ้าก็ไม่ได้ใส่รองเท้าก็ไม่ได้ใส่นะและในวันกิยามะห์ต้องถูกฟื้นคืนชีพขึ้นแบบนั้นพระนางอาอิชะห์ได้พอเวลาได้ยินท่านนบีของอาอิชะห์ได้บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์อัรริจาลวันนิซายันซุรุบะอ์ดูฮุมอิลาบะบอกโอ้รอซูลของอัลเลาะห์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผู้หญิงผู้ชายก็มองกันสิเสื้อผ้าไม่ได้ใส่เนี่ยท่านนบีได้บอกว่าสภาพในวันนั้นเนี่ยมันหนักยิ่งกว่าการที่จะมาคิดมองกันขนาดนี้นะพี่น้องดูง่ายๆดูเหตุการณ์สึนามิเหตุการณ์อะไรเนี่ยเวลาที่โดนสึนามิโดนอะไรมาเนี่ยนะวิ่งกันพันเลยเสื้อผ้าจะเป็นยังไงอะไรจะยังไงไม่มีใครมาสนใจแล้วอันนี้แค่เบาๆนะอันนี้แค่ว่าโดนน้ำอ่ะแล้วในวันนั้นล่ะถ้าการลงโทษดวงอาทิตย์ลงมาใกล้ๆแล้วความร้อนมันจะขนาดไหนมันยิ่งกว่าสภาพของพวกเราในวันนี้พี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้ชีวิตบนโลกดุนยาและในเรื่องของการเตรียมตัวสำหรับความตายพอเวลาที่เรารู้ว่าเราตายอย่างไรเนี่ยเราจะต้องไปเกิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอักซิรุดิกรฮาซิมิลลัซซาตท่านนบีบอกว่าให้นึกถึงความตายให้มากๆหะดีษบทนี้ท่านนบีบอกว่าอักซิรุดิกรฮาซิมิลลัซซาตให้นึกถึงอะไรฮะ
ตัวที่มาทำลายความสุขรสชาติบนโลกดุนยาเนี่ยก็คือความตายให้เรานึกถึงความตายให้มากๆเพราะว่าความตายเนี่ยมันจะมาถึงเราเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ทุกคนจะได้ถูกกำหนดอายันของเขาไว้แล้วตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดาได้4เดือนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราตายอย่างไรเราก็เกิดอย่างนั้นอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่ายาอัยยูฮัลลดีนาอามะนุตตะกุลลอฮะฮักกะตุกอติโอ้ผู้มีศรัทธาแล้วทั้งหลายจงมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์แบบที่มีการยำเกรงอย่างจริงจังนะวะลาตะมูทุนนะอิลลาวันตุมมุสลิมูนและอย่าตายนอกจากว่าจะต้องเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะตายเนี่ยเราต้องเสียชีวิตในสภาพที่เราพร้อมในการเป็นมุสลิมพี่น้องมีเกียรติมีนักรายงานหะดีษอยู่คนนึงที่ชื่อว่าฮัมมาดบินซะละมะห์คนรายงานหะดีษเนี่ยเขาได้บอกว่าเรากีนะลิฮัมมาดบินซะละมะห์อันนั้นเมาอันนั้นมาริกันมอสบินบาบมัสตาตาอียาซีดามินอามาลีถ้าเกิดว่ามีคนบอกกับฮัมมัดบินซาลามาว่ามาริกามาลายกาที่จะมาเก็บชีวิตความตายเนี่ยมารอที่หน้าประตูแล้วเขาบอกว่าฮัมมัดบินซาลามาเนี่ยไม่สามารถที่จะเพิ่มอะไรได้อีกแล้วหมายความว่าไงฮะหมายความว่าชีวิตเขาตั้งแต่ตื่นนอนวนมายันตื่นนอนเนี่ยมีแต่อิบาดะมีแต่การทำอิบาดะมีแต่การทำความดีมีแต่การเตรียมพร้อมกับการเสียชีวิตพร้อมที่จะตายแล้วแล้วก็พร้อมที่จะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์เพราะนั้นไม่ว่าใครจะมาบอกว่ามาลาอิกะห์แห่งความมาลาอิกะห์แห่งการสอบสวนเนี่ยอยู่ที่ประตูบอกว่าฮัมมัดบินซะละมะห์เนี่ยไม่สามารถที่จะเพิ่มอะไรได้อีกแล้วก็คือพร้อมที่จะตายได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลาตะมูตุนนะอิลลาวันตุมมุสลิมูนอย่าตายอย่าเพิ่งเสียชีวิตจนกว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะเสียชีวิตในสภาพที่เป็นมุสลิมมุสลิมคือผู้ที่นอบน้อมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายทีนี้เรามาดูในกฎเกณฑ์ของการใช้ชีวิตกฎเกณฑ์ของการตายอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ายาอัยยูฮัลลดีนาอามะนูลาตะกูลูอัมวาละกุมบัยนะกุมบิลบาติลโอ้บรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายอย่าได้โกงกินทรัพย์สมบัติทรัพย์สินของพวกเจ้าระหว่างกันด้วยกับอะไรฮะด้วยกับการช่อโกงด้วยกับสิ่งที่ไม่ดีอิลลาอันตะกูนะติจาระตันอันตรอดิมมินกุมยกเว้นด้วยกับอะไรฮะให้เราเอาทรัพย์สินของพี่น้องของเราได้เนี่ยด้วยกับอะไรด้วยกับการค้าการค้าที่มาจากความพึงพอใจจากพวกเจ้าวะลาตักตุลูอัมฟุสกุมและพวกเจ้าทั้งหลายอย่าฆ่าตัวตายอัลลอฮ์ตะอาลาใช้คำว่าวะลาตักตุลูอัมฟุสกุมอย่าฆ่าตัวตายอินนัลลอฮะกานะบิกุมรอฮีมาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเมตตาต่อพวกเจ้าพี่น้องดูนะดูความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมกับมุสลิมอัลลอฮ์ตะอาลาใช้คำว่าวะลาตักตุลูอัมฟุสกุมอย่าฆ่าตัวของพวกเจ้าเองทั้งที่ในอายะห์นี้หมายถึงอะไรฮะหมายถึงว่าอย่าฆ่าพี่น้องมุสลิมแต่เราใช้คำนี้เนี่ยกำลังจะบอกให้เรารู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมด้วยกันเองเนี่ยมันคือความสัมพันธ์ฉันพี่น้องคือความสัมพันธ์เหมือนกับเราเป็นเรือนร่างเดียวกันในหะดีษท่านนบีได้บอกว่ามุสลิมกับมุสลิมด้วยกันเนี่ยในเรื่องของความรักการเอาใจใส่ดูแลกันเนี่ยกามะซะลินยัสดินวาฮิดเหมือนกับเรือนร่างเดียวกันเพราะฉะนั้นอิยัชตะกามินฮุอุดตะดาอาละฮุซาอิรุนจัสัดเวลาที่ส่วนหนึ่งของร่างกายเนี่ยเจ็บปวดทั้งร่างกายก็ได้รับผลกระทบไปหมดเลยเพราะนั้นเราโดนมีดบาดที่มือส่วนที่เหลือจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันก็ได้ผลกระทบจากการที่เราโดนมีดบาดเราขาหักทั้งจิตใจทั้งร่างกายทั้งหัวเราทั้งความคิดเราทั้งอะไรเรามันก็ได้ผลกระทบไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมุสลิมกับมุสลิมไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเราต้องรู้สึกเจ็บปวดอยู่เสมอในเมื่อมุสลิมเราถูกข่มเหงหรือในเมื่อพี่น้องเราเกิดมีปัญหาหรือเมื่อพี่น้องเราได้เกิดมีความเจ็บป่วยมีความเจ็บปวดในเรื่องใดก็ตามเราต้องรู้สึกว่าเรานั้นต้องมีความเจ็บปวดแทนพี่น้องมุสลิมเราอยู่เสมอแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะมายัฟอัลซาลิกะอุดวานวะซุลมันฟะซาฟะนุสลีฮินารอและใครก็ตามที่ได้ทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คืออะไรฆ่าตัวตายหรือว่าไปโกงทรัพย์สินของพี่น้องเราอุดวานวะซุลมันโดยที่มีความเป็นศัตรูกันแล้วก็วาลิมกันฟะซาฟะนุสลีฮินารอต่อไปเราจะให้เขาได้ลงนรกว่ากานะซาลิกะอัลลอฮิยะซีรอและสิ่งนี้เนี่ยเป็นเรื่องง่ายสำหรับอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าต่อไปเราจะให้เขาได้ลงนรกและเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องง่ายสำหรับอัลลอฮ์อินตัจตะนิบูกะบาอิรมาตุนฮาวนะอันฮุนกัฟฟิรอันกุมซัยยาติกุมมะนุดคิลกุมมุดคะลันกะรีมาถ้าเกิดว่าพวกเจ้าทั้งหลายได้ออกห่างจากบาปใหญ่
ที่พวกเจ้าได้ถูกห้ามจากสิ่งนั้นพี่น้องบาปเนี่ยมีอยู่สองอย่างก็คือบาปเล็กกับบาปใหญ่บาปเล็กเนี่ยความดีต่างๆของเราเนี่ยสามารถไปลบล้างบาปเล็กให้กับเราได้ส่วนบาปใหญ่คือบาปที่ความดีไม่สามารถไปลบล้างได้แต่ต้องใช้การตอบัตตัวนุกาฟิรอังกุมไซยาติกุมเราจะอะไรฮะลบล้างบาปให้กับพวกเจ้าถ้าเกิดว่าพวกเจ้าทั้งหลายออกห่างจากบาปใหญ่หนึ่งในบาปใหญ่นั้นก็คืออะไรคือการฆ่าตัวตายคือการฆ่าพี่น้องด้วยกันเองวานุดคิลกุมมุดคารันการีมาและเราก็จะให้พวกเจ้าเนี่ยเข้าไปอยู่ในอะไรฮะมุดคารันการีมาในสถานที่เข้าที่มีที่ทรงเกียรติก็คือไหนในสวงสวรรค์พี่น้องทั้งหลายเราเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อสวรรค์เพื่ออยู่ในสวรรค์อัลลอฮ์ตะอาลาบอกกับมลาอิกะฮ์ตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าอินนีจาอิลุนฟิลอัรฎิคอลีฟะเราจะสร้างตัวแทนบนหน้าแผ่นดินมาให้บอกกับมลาอิกะฮ์นะว่าจะสร้างตัวแทนบนหน้าแผ่นดินมลาอิกะฮ์คัดค้านเลยว่าอัตตะจานูฟีฮามายุฟซิดูฟีฮาวัสฟิกุดดิมาท่านจะสร้างมากับท่านจะสร้างกลุ่มชนที่อะไรฮะมาสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าพื้นดินแล้วก็มาหลั่งเลือดกันบนหน้าพื้นดินเหรอวะนะห์นุนุซับบิฮุบิฮัมดิกะวะนุกอดิสุลักถ้าเกิดว่าอัลเลาะห์ตะอาลาต้องการคนที่จะมาสรรเสริญพระองค์จะมากล่าวตัสบีฮ์ต่อพระองค์มลาอิกะฮ์บอกว่าวะนะห์นุนุซับบิฮุบิฮัมดิกะวะนุกอดิสุลักพวกเราเนี่ยตัสบีฮ์ต่อพระองค์อยู่แล้วสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอยู่แล้ววะนุกอดิสุลักและทำการให้เกียรติทำการสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอยู่สม่ำเสมออยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะสร้างมนุษย์มาสร้างความเสื่อมเสียทำไมแต่พอเวลาอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างนบีอาดัมมาอัลเลาะห์ให้นบีอาดัมอยู่ที่ไหนฮะอยู่ในสวรรค์ทั้งที่ในตอนที่จะสร้างเนี่ยบอกกับมลาอิกะฮ์ว่าจะสร้างให้มาอยู่บนพื้นดินแต่พอเวลาสร้างแล้วให้ไปอยู่ในสวรรค์เพื่ออะไรพี่น้องเพื่อให้เราได้รู้ว่าที่อยู่ของเราจริงๆเนี่ยมันอยู่บนสวรรค์นะเราไม่ได้ที่อยู่ของเราจริงๆเนี่ยไม่ได้อยู่บนพื้นดินแต่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างเรามาอยู่บนพื้นดินเนี่ยเพื่อมาทดสอบพวกเราและจะต้องให้เรากลับไปสู่สวรรค์ในที่ที่เป็นที่อยู่ของเราจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้ในโลกดุนยาไม่ใช่ที่อยู่ของเราเพราะมันไม่พอไม่มีความเพียงพอจริงๆนะเรื่องการกินเนี่ยถามว่าทุกวันนี้เนี่ยกาแฟเนี่ยถามว่าวันนี้ได้กาแฟแบบนี้ละเดี๋ยวก็อยากได้กาแฟที่มันอร่อยขึ้นอีกวันนี้เราได้กินข้าวคนที่ไม่มีอะไรจะกินบอกขอแค่มีข้าวกินคนที่มีข้าวกินก็ขอแล้วขอกับข้าวอร่อยๆหน่อยเถอะคนมีกับข้าวอยู่แล้วเอาหาอะไรไปหาอะไรกินข้างนอกอีกไปหาร้านที่มันหรูๆกินหน่อยที่มันนั่งแล้วมันดูดีมันดูอ้าวว่ากันไปนะผมรู้ว่าแชร์เขารออยู่เนี่ยอาจารย์จะพูดถึงเรื่องคนที่มีภรรยา1คนก็อยากจะมี2คนอีกคนที่มี2คนก็อยากจะ3คนคือมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เราไม่มีความเพียงพอสถานที่ทำให้เราพอได้คือที่ไหนฮะในสวรรค์อย่างเดียววันนี้เนี่ยบอกผู้ชายเนี่ยต่อให้มีภรรยาครบ4คนแล้วก็จันดำไปไหนละไปแล้วนะจันดำไปแล้วใช่ไหมจันรัตภูทำไมฮะอ๋อไม่ว่าเดี๋ยวพูดถึงภรรยา3คน4คนเดี๋ยวจันดำเขาหันมาคนต่อให้มี3คน4คนแล้วก็เถอะพี่น้องเชื่อไหมว่าธรรมชาติของมนุษย์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมาเนี่ยถามจริงพอไหมอ่ะเอาว่าผมถามจริงๆเลยแบบไม่ต้องโกหกนะว่าอะไรใช่มันอยากมีเรื่อยๆไปนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยมีใครค้านไหมทั้งแถวเลยนะผู้ชายเนี่ยมีใครค้านไหมฮะอยากมีเรื่อยๆไปเนี่ยอันนี้คือธรรมชาติแต่เราต้องอยู่ในกรอบไงเราต้องอยู่ในกรอบถามว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันอยากจะมีเรื่อยๆไปนั่นแหละเหมือนในก่อนที่นบีจะถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีเนี่ยถามว่าพวกหัวหน้าเผ่าในนครมักกะเนี่ยมีภรรยากันคนละกี่คนคนที่มีความสามารถเนี่ยภรรยาคนละกี่คนแล้วท่านนบีมาเนี่ยมาเพื่อลดไม่ได้มาเพื่อเพิ่มมาท่านนบีสั่งว่าใครมีเกิน4นะให้หย่าซะให้เหลือแค่4พอเพราะฉะนั้นคนที่มีความสามารถที่ไม่มีกรอบมาตีกรอบให้เขาเนี่ยเขาก็จะมีได้ไปเรื่อยๆคนที่ไม่มีกรอบมาตีกรอบให้เขาก็อยากปรารถนาในสิ่งที่สมองเขาต้องการเขาอยากจะมีอยากจะทำอะไรบนโลกดุนยาก็ทำแต่เราอยู่บนกรอบและความสุขของเราเนี่ยมันไม่ใช่บนโลกดุนยาที่ยั่งยืนบนโลกดุนยาเนี่ยมันคือความสุขที่อยู่ในกรอบที่อัลลอฮ์ได้วางให้แต่อัลลอฮ์ตีกรอบให้กับเราเนี่ยพระองค์รู้ว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยคือแค่ไหนที่พอให้เขาอยู่ได้เรื่องกินแค่ไหนที่พอให้มนุษย์กินแล้วอยู่ได้
เรื่องภรรยาเรื่องการใช้ชีวิตแค่ไหนที่อยู่แล้วทำให้มนุษย์เนี่ยพออยู่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะตระหนักไว้ให้มากเลยก็คืออะไรฮะคืออัลลอฮ์ตาลาเนี่ยสร้างพวกเรามาและผู้สร้างเนี่ยจะต้องรู้จักสิ่งถูกสร้างได้ดีเสมอเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าทำอะไรที่ค้านกับกฎเกณฑ์ที่ผู้สร้างได้วางมาหลายสิ่งหลายอย่างถึงแม้มันจะค้านกับความรู้สึกของเราบางทีเราต้องต่อสู้กับนับสูของเราอย่าให้นับสูของเราเนี่ยมันนำหน้าเราไปถูกไหมวันนี้เนี่ยสังคมเรากับหลักการเนี่ยบางครั้งเนี่ยสภาพสังคมกับหลักการเนี่ยมันค้านกันถูกไหมฮะเมีย2018คือเราพอเวลาเรานึกถึงเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยในศาสนาอิสลามเนี่ยนะศาสนาอิสลามมีการอนุญาตให้เราทำสิ่งนั้นให้เราทำสิ่งนี้แต่ถ้าในสังคมมองดูว่าการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรฮะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะอะไรเพราะการวาดภาพของสังคมเนี่ยไม่ได้อยู่ในมือของเราเราจึงต้องพยายามที่จะข่มนับสูเราให้ได้และเอาหลักการมาอยู่เหนือนับสูให้ได้พี่น้องคนเราเนี่ยจะต้องข่มนับสูคนละเรื่องนะบางคนตอบัดตัวมาเนี่ยเคยอยู่แบบเพื่อนผมนะนี่เพื่อนผมเลยนะเคยอยู่ในสังคมที่การทำซีนาเป็นเรื่องปกติแต่พอแล้วเขารับอิสลามแล้วเขาบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยเขาต้องข่มนับสูเขามากข่มนับสูเขามากจนตอนนี้เนี่ยเขานิ่งแล้วเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยต้องข่มนับสูของตัวเองเนี่ยในแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันไปคนที่เคยดื่มเหล้าบางครั้งเนี่ยคนที่เคยดื่มเหล้าเนี่ยเขาไม่อยากจะกลับไปดื่มแล้วเขาอยากจะเลิกแต่พอเวลาที่ในตอนที่เขาเป็นคนที่ดื่มเหล้าอยู่ประจำจากันลาเคร จริงเอากาแฟไว้ด้วยก็ได้เสียดายเสียดายมันชาร้อนนี่ประโยคบอกเล่านะบนเครื่องบินเนี่ยนะผมเครื่องบินได้มาแอลเซ่เขาก็เดินมาการบินไทยเขาก็เดินมาเขาก็ถือกาชามาด้วยเดินมาเขาก็ถามผมว่าชาร้อนไหมคะผมก็ไปจับกาเขาดูบอกอ๋อร้อนครับก็เขาคือเขาจะพูดสั้นๆนะเขาคงพูดเยอะแหละพอเดินมาเขาอีเนี่ยเขาก็ต้องถามทีนึงเขาชาร้อนไหมคะผมก็ไปจับร้อนครับร้อนเอามาต่อในเรื่องของความตายอัลเลาะห์ตาลาได้เรียกบรรดามุมินด้วยกับคำว่ายาอัยยูฮัลลดีนาอามานูพอเวลาที่เราได้ยินคำว่ายาอัยยูฮัลลดีนาอามานูโอ้บรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายเนี่ยอิบนุมัสอูดได้บอกว่าอัสกีอิลัยฮิซัมอักอิบนุมัสอูดได้บอกว่าเวลาได้ยินคำนี้แล้วเนี่ยให้พยายามเงี่ยหูฟังเลยตะแคงหูฟังเลยเพราะอะไรฮะถ้ามันไม่ใช่คำสั่งให้ปฏิบัติก็คือเป็นการห้ามให้ทิ้งอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของการคำสั่งที่อัลเลาะห์ตาลาบอกว่าอย่าฆ่าตัวตายเพราะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ทรงเมตตาพระองค์กำลังจะบอกเราว่าอย่าฆ่ากันหรือว่าอย่าฆ่าตัวตายในอายะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้สั่งห้ามเราไว้2เรื่องด้วยกันเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ1เรื่องการโกงกินทรัพย์สินคนอื่นโกงทรัพย์สินคนอื่นพี่น้องฮะในอัลกุรอานเนี่ยส่วนมากแล้วพอแล้วที่จะห้ามเนี่ยจะห้ามกินทรัพย์สมบัติห้ามกินสิ่งนั้นห้ามกินสิ่งนี้เพราะอะไรฮะอุลามะได้บอกว่าเพราะว่าคำว่ากินเนี่ยมันเป็นคำที่ครอบคลุมถึงในทุกๆเรื่องแต่ไม่ได้หมายความว่าเวลาที่เรามาในอายะห์กุรอานหรือในหะดีษเนี่ยใช้คำว่ากินเราจะมาเอาใจใส่กับเรื่องที่มันเข้าปากอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องการโกงกินเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าและอีกเรื่องนึงก็คืออัลลอฮ์ตาลาได้ห้ามพวกเราจากการฆ่ากันการฆ่ากันเนี่ยมีอยู่2ประเด็นนี่ก็คือ1การฆ่าคนอื่นแล้วก็2ฆ่าตัวตายอัลลอฮ์ตาลาได้ใช้คำที่เราว่านะว่าอัลลอฮ์ตาลาใช้คำว่าวะลาตักตูลูอัมฟุสะกุมอย่าฆ่าตัวของพวกเจ้าเองก็คืออย่าฆ่าพี่น้องพวกเจ้าเองพวกเราเนี่ยมนุษย์มุสลิมมีความสัมพันธ์กันมีความสัมพันธ์ในเรื่องของการเป็นพี่น้องกันเรื่องของการต้อง
ต้องดูแลเอาใจใส่กันหรือแม้กระทั่งว่ามนุษย์กับมลาอิกะห์มนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาจากดินแล้วก็ยินเนี่ยถูกสร้างมาจากไฟมลาอิกะห์ถูกสร้างมาจากรัศมีแต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าพี่น้องมีเรื่องนึงที่มีคนถามอิหม่ามมาลิกว่าอะไรนะเวลาที่อัลเลาะห์ตะลงโทษในวันกิยามะห์เนี่ยพระองค์จะใช้ไฟใช่ไหมเพราะอิบลิสเนี่ยมันถูกสร้างมาจากไฟและโดนไฟเผามันจะเจ็บไหมจะเจ็บไหมอิหม่ามมาลิกบอกให้ชายคนเนี้ยบอกให้ไปเอาดินมาก้อนหนึ่งพอชายคนนี้เอาดินมาส่งให้อิหม่ามมาลิกมาลิกเอาดินคว้างหน้ามันถามว่าเจ็บไหมชายนี่บอกว่าเจ็บแล้วเจ้าได้ถูกสร้างมาจากอะไรจากดินโดนเอาดินคว้างยังเจ็บเลยเพราะนั้นไฟถูกไฟเผาอัลเลาะห์ตะอาลาบอกจะลงโทษด้วยกับไฟเพราะฉะนั้นการถูกไฟเผาแล้วจะบาดจะเจ็บเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วมลาอิกะห์กับมนุษย์อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัลลดีนยะห์มิลูนันอัรชมะมันฮาวละฮูบรรดามลาอิกะห์ที่แบกบัลลังก์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมลาอิกะห์ที่อยู่รอบๆมลาอิกะห์ที่แบกบัลลังก์ยุซับบิฮูนบิฮัมดิร็อบบิฮิมจะทำการสรรเสริญอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยุมินูนบิฮิและศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยัสตัฆฟิรูนลิลละดีนอามะนูมลาอิกะห์นะพี่น้องมลาอิกะห์ที่อยู่หน้าที่อัลเลาะห์ที่แบกบัลลังก์ของอัลเลาะห์ที่อยู่รอบๆมลาอิกะห์ที่แบกบัลลังก์ของอัลเลาะห์วะยัสตัฆฟิรูนลิลละดีนอามะนูขออภัยโทษให้กับผู้ที่มีศรัทธาเพราะนั้นมาลาอิกะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมาก็ขออภัยโทษให้แก่พวกเราร็อบบานาวะซิอ์ตะกุลชัยอ์เราะห์มะตันวะอิลมันฟักฟิรลิลละดีนตาบูโอ้ผู้อิบานของเราพระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้ที่ทรงมีความเมตตาและทรงมีความรู้อย่างกว้างขวางขอพระองค์ทรงอภัยให้กับผู้ที่เขาได้ทำการตะวัตตัววัตตะบะอุซะบีลักตะวัตตัวแล้วปฏิบัติตามแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกะฮิมอาซาบันญะฮีมและขอพระองค์ทรงปกป้องพวกเขาให้รอดพ้นจากไฟนรกเพราะนั้นในวันกิยามะห์เราจะต้องไม่ไปสู่ความสุขบนสวรรค์เราก็ต้องไปโดนลงโทษอยู่ในนรกของมลาอิกะห์จึงได้ขออภัยโทษให้กับเราแล้วก็บอกกับเราในท้ายอายะห์ว่าวะกะฮิมอาซาบันญะฮีมและขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยให้เราได้ปกป้องเราให้รอดพ้นจากไฟนรกพี่น้องฮะ1เราขอดุอาให้เราได้เข้าสวรรค์การที่เราขอดุอาให้เราได้เข้าสวรรค์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ลงนรกบางครั้งเราเป็นมุมินมีศรัทธาแต่เรามีบาปที่เราต้องไปถูกลงโทษในนรกเรามีสิทธิที่เราไปช่อโกงคนนู้นคนนี้มาเราต้องไปถูกลงโทษในนรกลงโทษในนรกแล้วเราก็ค่อยมาขึ้นสวรรค์แต่ดุอาที่มาลาอิกะห์ขอให้วะกะฮิมอาซาบันญะฮีมขอพระองค์ทรงปกป้องพวกเขาให้รอดพ้นจากการลงโทษในนรกเพราะฉะนั้นสิ่งที่มนุษย์เราต้องการเลยนอกเหนือจากหลังจากที่เราได้ขอให้ได้สงสวรรค์แล้วก็คือการขอให้เราได้รอดพ้นจากไฟนรกเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกฟะมันซุฮซิฮะอานินนารวะอุดคิลัลญันนะห์ฟะกอดฟาซใครก็ตามที่ได้ถูกทำให้ออกห่างจากไฟนรกและได้เข้าสวรรค์คนคนนั้นแหละเป็นคนที่ได้รับชัยชนะส่วนคนที่ยังถูกลงโทษในนรกอยู่พี่น้องฮะบางครั้งเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปแต่เราก็ยังคิดว่ามันเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราค่อยไปตอบัตโตเดี๋ยวเราค่อยไปรับการลงโทษแล้วเราค่อยมาเข้าสวรรค์ที่หลังนะชัยชนะเป็นของคนที่รอดพ้นจากไฟนรกเสมอแล้วก็เข้าสู่สวงสวรรค์เพราะฉะนั้นบาปต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กหรือบาปใหญ่เราจึงต้องพยายามที่จะออกห่างจากมันให้มากๆชาวอาหรับเนี่ยเขาได้บอกว่าวะลาตะฮกิรันนะมินัลมะอรูฟฟะอินนัลญิบาละมินัลอัศอบอกว่าอย่าดูถูกความดีเล็กๆน้อยๆเพราะอะไรฮะเพราะภูเขาเนี่ยมันก็ถูกสร้างมาจากก้อนกรวดเล็กๆและกลายเป็นภูเขาได้ในเรื่องของการฆ่าเรื่องการฆ่าที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ห้ามไว้ในอายะห์นี้ครอบคลุมถึงการฆ่าตัวตายนะฆ่าตัวตายก็คือการที่เราเนี่ยทำอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราตายและอัลเลาะห์ตะอาลาได้ไม่อนุญาตให้เราทำการฆ่าตัวตายอันที่2ก็คือวะลายักตุลบะอ์ดุกุมบะอ์ดอคืออย่าฆ่าพี่น้องด้วยกันอย่าฆ่าพี่น้องมุสลิมแล้วก็อย่าฆ่าพี่น้องที่ศาสนาไม่ได้อนุมัติให้ฆ่าก็คือคนที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะประหารชีวิตใครได้เนี่ยต้องเป็นอนุมัติของฮาเกมเท่านั้นของผู้ปกครองอิสลามเท่านั้นเพราะในวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเจอคนที่ทำผิดที่ในหลักการอิสลามแล้วจะต้องถูกประหารชีวิตไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะต้องไปจับเข้ามาประหารชีวิต
ต่เป็นหน้าที่ของฮาเกมของผู้ปกครองและอีกประเด็นหนึ่งประเด็นที่3ก็คือรอตาลาห้ามในอายาเนี่ยเวลาตักตุลอัมฟุสกุมก็คือการห้ามสิ่งที่นำพาไปสู่ความตายสิ่งที่เราปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะนำพาเราไปสู่ความตายดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลาตุลกูบิไอดีกุมอิลัตตะฮลุกะอย่าให้มือของพวกเจ้าเนี่ยอย่าโยนมืออย่าหรือว่าอย่าเอามือพวกเจ้าเนี่ยเข้าไปสู่ความพินาศความหายนะก็คืออย่าทำอะไรก็ตามที่มันจะนำพาเราไปสู่สิ่งที่เป็นอันตรายอย่างเช่นการดื่มเหล้าการกินสิ่งที่มันไม่ดีการเสพกัญชาเสพยาเสพติดที่มันจะนำพาเราไปสู่อะไรฮะสู่ความพินาศเนี่ยอันนี้ถือเป็นสิ่งที่เข้าในอายะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ห้ามไว้ในอายะนี้เพราะฉะนั้นทั้ง3สิ่งที่เราได้กล่าวไปเนี่ยคือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ห้ามอยู่ในอายะนี้แล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้จบอายะด้วยกับคําพูดของที่ว่าอินนัลลอฮะกานะอะลัยกินนัลลอฮะกานะบิกุมรอฮีมาแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงเมตตาพี่น้องอ่ะลองดูนะว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้ห้ามพวกเราห้ามพวกเราจากการทำสิ่งที่มันไม่ดีแล้วพระองค์ก็ได้บอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ทรงเมตตากับพวกเรานะเหมือนกับว่าตอนที่พระองค์บอกว่าอย่าฆ่ากันอย่าทำร้ายซึ่งกันและกันอย่าฆ่าตัวตายอย่าทำสิ่งที่มันทำให้คนอื่นถึงชีวิตได้และอัลลอฮ์ก็บอกว่าพระองค์ทรงเมตตาเพราะฉะนั้นคนที่จะทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยคืออะไรฮะคนที่จะฆ่าตัวตายคนที่จะฆ่าคนอื่นคนที่จะทำร้ายพี่น้องของเราหรือทำร้ายตัวเองคือคนที่อะไรพี่น้องคือคนที่มีความต้องการในบางสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยาแล้วเขาก็ผิดหวังเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาจึงได้จบท้ายอายะว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นน่ะทรงเมตตานะหมายความว่าคุณอย่าฆ่าตัวตายและให้ไปแสวงหาความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับพวกเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายและอัลลอฮ์ตะอาลาได้ในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาได้ไปพูดในสิ่งที่อยากจะให้เราเนี่ยมีความหวังและมีความกลัวหวังในการที่อยากจะได้สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและกลัวนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาจึงพูดต่อจากอายะห์นี้ว่าอินตัจตันิบูกะบาอิรมาตุนฮาวนะอันนุกัฟฟิรอังกุมซัยยาติกุมอัลเลาะห์บอกเพียงว่าถ้าเจ้าออกห่างจากบาปใหญ่ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ห้ามไว้พระองค์ก็จะลบล้างบาปต่างๆให้กับพวกเจ้าหมายความว่าแค่พวกเจ้าออกห่างจากบาปใหญ่เราอาจจะมีบาปเล็กที่เราทำโดยที่ไม่รู้ตัวทำโดยรู้เราไม่ถึงการอัลลอฮ์ตะอาลาจะอภัยให้กับเราและอัลลอฮ์ตะอาลาก็ได้บอกว่าอินนัลฮะซะนาตยุดฮิบนัสซัยยิอาตแท้จริงความดีนั้นมันจะไปลบล้างความชั่วและท่านนบีได้กล่าวไว้ในหะดีษว่าวัตบิอัสซัยยิอาตัลฮะซะนาตัมฮูฮาแล้วก็จงทำความดีตามหลังจากความชั่วเพราะอะไรครับเพราะมันจะไปลบล้างความชั่วนั้นตรงนี้เนี่ยคำว่าสัยยะเขาความชั่วที่ความดีจะไปลบล้างได้เนี่ยก็คือบาปเล็กๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหลงไปทำบาปหรือเวลาที่เราทำโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าไม่รู้ตัวนะตรงนี้เนี่ยอายะนี้เนี่ยกับคนพวกนี้คนที่เผลอไปทำแล้วก็อยากจะเตาบัตตัวให้เราทำความดีตามสิ่งที่เราได้ทำไปและอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะอภัยให้กับเราในบาปที่เราได้ทำไปพี่น้องผู้มีเกียรติการที่คนเราได้ฆ่าตัวตายเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรฮะประเด็นหลักเลยก็คืออีหม่านได้อ่อนถ้าคนเรามีอีหม่านนะพี่น้องมีอีหม่านมีความมั่นใจนะคำว่ามีอีหม่านเนี่ยให้เรานึกถึงอรรการอีหม่านทั้ง6เลยรุกลอีหม่านทั้ง6ถ้าคนเรามีอีหม่านต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะไม่มีทางที่จะคิดทำร้ายตัวเองหรือว่าคิดฆ่าตัวตายหรือว่าคิดทำสิ่งที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันเจ็บไปแต่พอเวลาที่อีหม่านเราอ่อนเราไม่มีอีหม่านไม่มีความอดทนในเรื่องของสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทดสอบเรามันเลยทำให้เรากลายเป็นคนที่อะไรฮะทำการฆ่าตัวพี่น้องสังเกตนะว่าคนที่คิดถึงขนาดการฆ่าตัวตายเนี่ยคือคนที่อะไรฮะคือคนที่อีหม่านของเขาเนี่ยมันกำลังลดลงถ้าเขาคิดถึงสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับเขาและคิดถึงบททดสอบที่เขาจะต้องเจอในวันกิยามะห์นะเขาจะนึกถึงว่าสภาพในโลกดุนยาเนี่ยมันเบามันน้อยมากเพราะฉะนั้นในเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้พูดถึงอีหม่านทั้ง6ข้อ
แล้วท่านนบีได้เอาใจใส่กับ2ข้ออย่างมากก็คือและอีมานต่ออัลเลาะห์และอีมานต่อวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คืออะไรฮะคิดถึงวันกิยามะห์อยู่เรื่อยๆมองหาวันกิยามะห์ให้ได้ว่าวันกิยามะห์เนี่ยในสภาพวันนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเราจะต้องไปเจออะไรบ้างพอเรารู้ว่าความยิ่งใหญ่ของวันนั้นเนี่ยสมองของเราเนี่ยมันจะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เราต้องปฏิบัติเพื่อเตรียมตัวไปวันกิยามะห์ดังที่มีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีถามท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์มัตซาโอ้รอซูลของอัลเลาะห์เมื่อไหร่วันกิยามะห์จะเกิดขึ้นท่านนบีจึงถามกับชายคนนี้กลับไปว่าวะมาอะอ์ดัตตะลาฮาถามว่าแล้วเจ้าเตรียมอะไรไว้บ้างหมายความว่าถ้าคนนี้รู้จักวันกิยามะห์จริงๆเนี่ยถ้ารู้จักวันกิยามะห์จริงๆเขาจะต้องเตรียมตัวไว้อย่างดีในการที่จะพบวันกิยามะห์เพราะอะไรฮะเพราะถ้าเรารู้วันกิยามะห์จริงๆแล้วอยากจะเจอวันกิยามะห์อยากจะรู้วันกิยามะห์เนี่ยเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นแสดงว่าเราต้องมีการเตรียมตัวท่านนบีถามชายคนนี้ว่าแล้วเจ้าเตรียมตัวอะไรไว้บ้างชายคนนี้เลยบอกว่าฉันไม่ได้เตรียมอะไรไว้มากมายหรอกคือกําลังจะบอกว่าฉันเนี่ยทําสิ่งที่เป็นวาญิบแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือฉันเนี่ยรักอัลเลาะห์และก็รักรอซูลท่านนบีจึงบอกชายคนนี้ว่าอัลมารมะมันอะฮับคนคนหนึ่งเนี่ยจะได้ไปอยู่กับผู้ที่เขารักเพราะนั้นใครที่มีความรักต่ออัลเลาะห์และมีความรักต่อรอซูลแน่นอนเขาจะต้องเชื่อฟังแล้วก็ตออะห์ต่อรอซูลอัลมุฮิบบุลิมันอะฮับบะมุตีอูเขาได้บอกว่าคนรักเนี่ยสำหรับคนที่เขารักเนี่ยเขาจะเชื่อฟังไม่ว่าคนที่เขารักจะสั่งให้เขาทำอะไรก็ตามเขาก็จะทำและปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นคนที่รักอัลลอฮ์และรักรอซูลจริงๆเนี่ยก็จะปฏิบัติตามแนวทางของอัลลอฮ์แล้วก็แนวทางที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางแนวทางไว้ให้กับเราพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นในเมื่อการใช้ชีวิตมันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้เรารู้จักการตะวักกัลรู้จักการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าวะมัยยะตะวักกัลอะลัลลอฮ์ฟะฮุวะฮัสบุและใครก็ตามที่ได้มอบหมายต่ออัลลอฮ์ถือว่าเป็นการพอเพียงแล้วพี่น้องอายะห์นี้เนี่ยหรือว่าท่อนนึงของอายะห์นี้เนี่ยถือเป็นอายะห์ที่เราเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตได้เลยว่าถ้าเรามีการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ชีวิตเราจะมีกินไม่มีกินเรามอบหมายต่ออัลลอฮ์ชีวิตครอบครัวเราจะมีกินไม่มีกินเรามอบหมายต่ออัลลอฮ์จะมีที่อยู่ไม่มีที่อยู่เรามอบหมายต่ออัลลอฮ์ชีวิตคนที่อยู่รอบตัวเราเป็นห่วงกันแล้วเราก็มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ไม่ใช่การทิ้งการปฏิบัติแต่การมอบหมายต่ออัลเลาะห์คือการมอบหมายโดยที่อะไรฮะเราฝากความหวังในทางด้านจิตใจของเราเนี่ยไว้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็ปฏิบัติและเมื่อนั้นแหละพี่น้องเราจะปฏิบัติโดยที่ไม่มีความทุกข์ปฏิบัติโดยที่เรามีความสุขเพราะอะไรฮะเพราะว่าเรามอบหมายกับอัลเลาะห์ตะอาลาไปแล้วคนมอบหมายจะมีอยู่หลายประเภทด้วยกัน1คือมอบหมายแล้วไม่ปฏิบัติอะไรเลยคนนี้คือพวกที่ผิดอย่างมหันต์ไม่เข้าใจคำว่ามอบหมายคนที่2คือมอบหมายแล้วปฏิบัติมอบหมายต่ออัลเลาะห์คือเราเอาการงานของเราในชีวิตของเราเนี่ยมอบให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าเราจะทำแล้วเราก็ฝากความหวังไว้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะทำอย่างมีความสุขแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติอย่างเช่นเราอยากจะมีชีวิตที่ดียังไม่มีบ้านอยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งเราทำงานเรามอบหมายต่ออัลเลาะห์ก็เดี๋ยวเรามอบหมายต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเลยว่าวันนี้เราได้มีที่อยู่แบบนี้แล้วเราก็มีความหวังที่อยากจะมีบ้านที่อยู่อย่างดีเราเดินปฏิบัติสิ่งที่จะทำให้เราได้มีสิ่งนั้นตามความสามารถของเราพร้อมการมอบหมายต่ออัลเลาะห์พี่น้องฮะเราจะไม่มีความทุกข์แต่ถ้าเราทิ้งการมอบหมายไม่มอบหมายต่ออัลเลาะห์ปฏิบัติอย่างเดียวเราจะทำเพราะความทุกข์ทำไมทำแล้วไม่ได้แต่ถ้าเรามอบหมายแล้วนะพี่น้องไม่ว่าสิ่งที่เราจะได้มาหรือไม่ได้มาเราจะคิดอยู่เสมอว่าอัลเลาะห์ตะอาลาต้องการสิ่งที่ดีๆให้กับเราพระองค์ได้เลือกสิ่งที่ดีให้กับเราบางครั้งเวลาถ้าหากว่าเราได้ตามที่เราประสงค์ตามที่เราอยากจะได้เป็นไงฮะสิ่งนั้นอาจจะเป็นโทษกับเราก็ได้ถ้าเราเป็นคนร่ำรวยเราอาจจะเป็นคนที่หลงระเริงไม่ทำอามัณอิบาดะที่มันดีก็ได้อัลเลาะห์ตะอาลาจึงให้เรามีเพียงเท่านี้ให้เราพอเพียงในการใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้มุซีบะห์ที่มาประสบกับเราเวลาที่เราได้พ
พบกับมุซีบะห์พบกับบททดสอบที่เราได้เจอต่างๆนานาเนี่ยท่านนบีได้สอนเราให้อ่านดุอาให้กล่าวดุอาต้นนึงว่าเวลาที่เราคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเจอแต่ความทุกข์เจอแต่สิ่งไม่ดีแล้วเราก็อยากจะเหมือนกับเราอยากจะมีหมดความหวังในเรื่องการใช้ชีวิตบนโลกดุนยาอยากจะทำไมไม่ให้เราตายไปอะไรอย่างเงี้ยท่านนบีได้สอนเราให้ขอดุอาอยู่บทนึงว่าอัลลอฮุมะอะห์ยินีมากานะตินฮายาตุคอยรอนลีอ๋ออัลลอฮ์ขอพระองค์ให้ฉันได้มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาถ้าเกิดว่าการใช้ชีวิตเนี่ยบนโลกดุนยาเนี่ยมันเป็นการใช้ชีวิตที่มันดีสำหรับฉันวะตะวัฟฟินีอิซากานะติลฮัยอิซากานะติลวะฟาตุคอยรอนลีและขอพระองค์ทรงให้ฉันเนี่ยได้ตายไปเถอะถ้าเกิดว่าการตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับฉันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดความทุกข์ให้เราขอดุอาต้นนี้พี่น้องฮะและซอฮาบะห์บางท่านเนี่ยได้มีเกิดการเจ็บป่วยเป็นการเจ็บป่วยอย่างมากเจ็บป่วยอย่างมากแล้วเขาก็ถูกทดสอบด้วยกับบททดสอบนี้ท่านนบีจึงให้เขาเนี่ยขอดุอาต้นนี้นะขอว่าถ้าเกิดว่าการมีชีวิตเนี่ยมันเป็นการมีชีวิตที่ดีสำหรับฉันขอให้พระองค์ให้ฉันเนี่ยได้ใช้ได้มีชีวิตต่อไปแต่ถ้าว่าการตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับฉันก็ขอให้ฉันเนี่ยได้ตายได้เสียชีวิตไปซะนี่คือดุอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้เราขอและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเวลาท่านนบีได้มาเยี่ยมซอฮาบะห์บางท่านได้มาเยี่ยมชายคนนี้เนี่ยนะแล้วก็ได้บอกกับชายคนนี้ว่าลาลาอันนีซะมิอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลลายะตะมันนายันอะฮาดุกุมุลเมาตละตะมันนัยตุฮูเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าฉันไม่เคยชายคนที่เจ็บป่วยเนี่ยนะว่าถ้าฉันไม่เคยได้ยินท่านนบีได้บอกว่าอย่ามีความหวังอย่าอยากตายชายคนที่ป่วยเนี่ยเขาก็บอกว่าฉันเนี่ยตอนนี้ฉันก็อยากจะเสียชีวิตไปแล้วไม่อยากจะมีชีวิตแล้วเพราะอะไรฮะเพราะความเจ็บปวดที่เขาได้รับจากความเจ็บป่วยแต่บรรดาซอฮาบะห์หยุดอยู่ตรงหลักฐานตรงคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงคำสั่งท่านนบีแม้กระทั่งว่าเขาเจ็บป่วยจนกระทั่งว่าเหมือนกับคิดว่าตอนนี้เนี่ยเขาเจ็บป่วยอย่างมากไม่น่าจะหายแล้วอยากจะตายยังไม่กล้าอยากตายเลยนะพี่น้องเพราะอะไรอ่ะเพราะนึกถึงคำพูดท่านนบีเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราทำอะไรก็ตามพี่น้องให้เราคิดถึงคำพูดท่านนบีอยู่เสมอว่าเวลาที่เราทำสิ่งนี้กฎเกณฑ์บอกว่ายังไงในหลักการบอกว่ายังไงท่านนบีบอกว่ายังไงอัลกุรอานบอกว่ายังไงคำพูดของชายคนนี้เลยนำไปสู่การปฏิบัติแล้วเขาก็ไม่มีความไม่กล้าที่จะอยากตายแต่ท่านนบีก็ได้สอนเขาให้ขอดุอาให้ขอดุอาขอดุอาต้นนี้ไม่ใช่ดุอาหวังจะตายนะดุอาให้มีความหวังในการใช้ชีวิตและดุอาให้มีความหวังในการเสียชีวิตถ้าการมีชีวิตมันดีสำหรับฉันขอให้ฉันได้มีชีวิตอยู่แต่ถ้าเกิดว่าการเสียชีวิตมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับฉันก็ให้ฉันได้เสียชีวิตไปเถอะท่านนบีได้บอกว่ามายูซีบุนมุสลิมมินนัสบินวะลาวะซบวะลาฮัมมินวะลาฮุซวะลาอาซาวะลากอมไม่ว่ามุสลิมคนไหนก็ตามที่ได้มีความเหน็ดเหนื่อยมาประสบกับเขาหรือว่ามีการคิดมากประสบกับเขามีความเสียใจประสบกับเขามีความเจ็บป่วยความเจ็บปวดมาครับเขาหรือมีความหนักใจประสบกับเขาฮัตตัชากะติชากูฮาแม้กระทั่งหนามที่มาตำเขาหนามมาตำเขานะเจ็บป่วยนิดเดียวเจ็บนิดเดียวแค่หนามตำเนี่ยท่านนบีได้บอกว่าอิลลากัฟฟะรัลลอฮุบิฮามินคอตายาอัลลอฮ์ตาลาจะลบล้างบาปให้กับเขาเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายแม้กระทั่งหนามตำเนี่ยท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์ตาลายังลบบาปเลยแสดงว่าถามว่าความเจ็บปวดเนี่ยความคิดหนักเนี่ยตรงนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้เนี่ยกลับมาหาความอดทนของเราเลยนะบางครั้งเรามีเรื่องกุ้มใจอย่างมากคำถามก็คือว่าเวลาที่เราป่วยกับเวลาที่เราหนักใจเนี่ยถามว่าตรงไหนมันหนักกว่ากันบางคนบอกว่าป่วยอาจจะเคยป่วยหนักบางคนบอกว่าหนักใจเรื่องที่เราหนักใจเราเจ็บป่วยเนี่ยบางครั้งเราเจ็บป่วยเรายังมีความหวังที่จะหายบางทีเราหนักใจเนี่ยหนักใจกันจนกระทั่งว่าจนเราคิดว่ามันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้แล้วมันเจอปัญหานี่มันหนักมากมันอะไรมากแต่ถ้าเรานึกว่านี่คือบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็อดทนถามว่าสิ่งที่เราจะได้เนี่ยภาคผลที่เราจะได้ที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าที่ท่านนบีได้บอกว่าอิลลากัฟฟะรัลลอฮุบิฮามินคอตายาอัลลอฮ์ตะอาลาจะ
ด้วยกับการอดทนของเราต่อบททดสอบที่เราได้รับนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะลบบาปให้กับเรามุสลิมพี่น้องอะเวลาที่เขาได้รู้ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เขาได้รับก็คืออะไรคือไม่ว่าจะประสบกับอะไรก็ตามเขาจะรู้จักการอดทนรู้จักการระงับตัวเองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัจบัลลิอัมรินมุอ์มินอินนะอัมรอฮูกุลลูฮูคอยรเป็นเรื่องแปลกสำหรับมุมินกิจเรื่องการการปฏิบัติของเขาเนี่ยทั้งหมดเลยเป็นเรื่องที่ดีอินอซอบัตฮูซารระชะกรฟะกานะคอยรันละเวลาที่มีเรื่องดีมาประสบกับเขาเขาก็ขอบคุณสิ่งนี้ก็เป็นความดีสำหรับเขาวะอินอซอบัตฮูดอรระซอบัรฟะกานะคอยรันละเวลาที่มีเรื่องไม่ดีมาประสบกับเขาเขาก็อดทนแล้วก็กลายเป็นเรื่องดีสำหรับเขาวะไลซาดาลิกะลิอะฮะดินอิลลาลิมุมินและเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีให้กับใครยกเว้นกับมุมินเท่านั้นเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายมุสลิมเราเนี่ยเวลาที่มีเรื่องอะไรมาประสบกับเราก็ตามความอดทนกับการขอบคุณมันต้องเป็นของคู่กันอุลามะเลยบอกว่าถ้ามุสลิมเนี่ยมีรู้จักการขอบคุณแล้วก็รู้จักการอดทนสวงสวรรค์เป็นของเขาพอเวลาที่เราได้สิ่งที่ดีๆเราขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเวลาที่เราถูกบททดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะทำการอดทนเพราะฉะนั้นสุดท้ายเราจบกันด้วยหะดีษที่ท่านนบีได้ตำหนิคนที่อะไรฮะคนที่เสียชีวิตด้วยกับการฆ่าตัวตายบ้างด้วยกับการคิดสั้นในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยท่านนบีได้บอกว่ามันตรัดดามินเจบาลินฟะกอตะละนัฟซะใครก็ตามที่ได้โดดลงมาจากภูเขาแล้วก็ฆ่าตัวตายคือฆ่าตัวตายด้วยการโดดลงจากภูเขาฟะฮุวะฟีนาริจะฮันนัมยะตรัดดาฟีคอลินันมุคัลลันฟีฮาเขาจะได้อยู่ในนรกยะฮันนัมแบบนั้นแหละหมายความว่าโดดลงมาจากภูเขาแล้วก็ถูกเอากลับขึ้นไปใหม่แล้วก็โดดลงมากลับขึ้นไปใหม่อยู่อย่างนั้นแหละอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าเขาท่านนบีได้บอกว่าเขาจะถูกลงโทษแบบนั้นคอลิดันมุคอลลัดันฟีฮาอับดาอยู่ในนั้นแบบนั้นอยู่ตลอดกาลว่ามันตะฮัสซาซุมมันฟะกอตะละนัฟซะใครก็ตามที่ได้กินยาพิษแล้วก็ตายด้วยกับการฆ่าตัวตายด้วยการกินยาพิษฟะซุมมูฮูฟียะดีฮิยะตะฮัสซาฮูฟีนาริจะฮันนัมยาพิษจะอยู่ในมือของเขาในนรกเนี่ยแล้วเขาก็จะได้กินยาพิษแบบนั้นกินยาพิษแล้วก็ตายกินยาพิษแล้วตายแล้วก็ถูกกลับมากินใหม่คอลิดันมุคอลลัดันฟีฮาในนรกยะฮันนัมแบบตลอดกาลแบบนั้นเนี่ยตลอดกาลตลอดไปเลยวะมันกอตะละนัฟซะฮูบิฮะดีดะตินและใครก็ตามที่ได้ฆ่าตัวตายด้วยกับการใช้เหล็กใช้ของมีคมฟะฮะดีดะตูฮูฟียะดีฮียะจาอูบิฮาฟีบัตนิฮียะกอตอบิฮาบัตนะฮูฟีนาริจะฮันนัมคอลิดันมุคอลลัดันฟีฮาอับดาและใครก็ตามที่ได้ฆ่าตัวตายด้วยกับการใช้เหล็กใช้มีดความเหล็กแล้วก็มีดนั้นเนี่ยก็จะมาอยู่ในมือเขาแล้วก็จะแทงท้องตัวเองอยู่อย่างนั้นแหละในนรกยะฮันนัมทำอยู่อย่างนั้นตลอดกาลพี่น้องผู้มีเกียรติและนี่คือการลงโทษหรือว่าเป็นผลตอบแทนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเราไว้อัลเลาะห์ตะอาลาได้ตั้งไว้ให้กับคนที่ฆ่าตัวตายหรือคนที่มีความคิดในการที่จะฆ่าตัวตายพี่น้องทั้งหลายแล้วท่านนบีได้กล่าวไว้หะดีษนึงว่าอัลลซียะคนุกนัฟซะฮูยะคนุกฮาฟินนาร์วัลลซียะตอนุฮายะตอนุฮาฟินนาร์ในซอฮีห์บุคอรีใครก็ตามที่ได้ยะคนุกนัฟซะฮูคือฆ่าตัวตายผูกคอตายเนี่ยเขาก็จะได้ไปผูกคอตายในนรกยะฮันนัมและใครก็ตามที่ได้แทงตัวตายเขาก็จะต้องไปแทงตัวตายในนรกยะฮันนัมพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่รายงานจากยุนดุบบินอับดุลละท่านนบีได้บอกว่ากานะบิรอจุลินจิรอฮุนฟะกอตะละนัฟซะมีชายคนหนึ่งได้มีแผลอยู่แล้วเขาก็ฆ่าตัวตายฟะกอลัลลอฮุบะดะรนีอับดีบินัฟซิฮิฮัรรอมตุอะลัยฮิญันนะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าชายคนนี้เนี่ยได้ฆ่าตัวตายฉันจะไม่ให้เขาได้รับสวรรค์หมายความว่าอะไรหมายความว่าชายคนนี้เนี่ยที่ฆ่าตัวตายเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะยังไม่ให้เขาได้เข้าสวรรค์ต้องถูกลงโทษในการที่เขาปฏิบัติในสิ่งที่มันเป็นการฆ่าตัวตายของเขาและในหะดีษที่เกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายนะพี่น้องในเรื่องของการสังหารชีวิตตัวเองเราจะต้องกลับไปถูกลงโทษในแบบนั้นไม่ว่าใครก็ตามที่ตายในสภาพไหนเขาก็จะต้องถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาในสภาพนั้นใครก็ตามที่ตายในสภาพที่เตรียมพร้อมในการเป็นมุสลิมเขาก็จะได้ถูกฟื้นคืนชีพมาในสภาพเป็นมุสลิมถ้าหากว่าเราเตรียมพร้อมก่อนตายพี่น้องอะถ้าหากว่าเรามีการเตรียมพร้อมก่อนที่จะเสียชีวิต
หรือตอนที่เราเสียชีวิตเรามีความพร้อมในการเป็นมุสลิมดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าเวลาตะมูตุนนิลวันตุมุสลิมูนอย่าเสียชีวิตไปนอกจากพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะเป็นมุสลิมมุสลิมคือผู้ที่นอบน้อมต่อกฎเกณฑ์ต่างๆของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราอยู่ในหนึ่งในบุคคลที่มีความหวังในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมไว้ให้และมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมัยยะตะวักกัลอะลัลลอฮ์ฟะฮัสบุใครก็ตามที่ได้มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถือว่าเป็นการพอเพียงแล้วสำหรับเขาเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้วันนั้นเราข่าวว่าอาจารย์มีคำถามค่ะอาจารย์อะไรครับไปไหนฮะคำถามคือเรารู้ข่าวว่าเขาฆ่าตัวตายแล้วเราไปละหมาดให้เขาได้ไหมครับตรงนี้เนี่ยให้เราคิดในแง่ดีกับพี่น้องมุสลิมเสมอนะเพราะว่าคนที่ถึงแม้เขาจะฆ่าตัวตายเนี่ยให้เราคิดในแง่ดีกับเขาไม่เคยเจอหะดีษว่าท่านนบีไม่ละหมาดให้กับหรือท่านนบีสั่งบรรดาสาวไม่ให้ละหมาดกับคนที่ฆ่าตัวตายแต่ถ้าหากว่าการไม่ละหมาดให้ของเราเนี่ยมันมีผลกับสังคมคือถ้าเราเป็นประธานชุมชนหรือเราเป็นอิหม่ามหรือว่าเราเป็นคอเตเป็นบิลาลเป็นคนที่มีสายตามองมาหาเราให้เราทำแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่มีความโดดเด่นในสังคมให้เราไปละหมาดเพราะตอนที่ท่านนบีไม่ละหมาดให้ซอฮาบะห์ที่มีหนี้ท่านนบีสั่งบรรดาซอฮาบะห์ว่าศ็อลลูลิอะคีกุมให้ละหมาดกันละหมาดให้กับพี่น้องเจ้ากันเพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์ในการที่จะไม่ละหมาดให้กับพี่น้องมุสลิมเป็นหน้าที่ของอิหม่ามเท่านั้นในการพิจารณาและเป็นหน้าที่ของผู้นำชุมชนผู้นำสังคมมุสลิมเท่านั้นที่จะพิจารณาว่าฉันจะไม่ละหมาดให้ส่วนสัปบุรุษหรือมนุษย์ทั่วไปเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไม่ละหมาดให้นอกจากว่าการไม่ละหมาดของเรามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมเนี่ยดูดีขึ้นสังคมเนี่ยมองมาหาเราแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในสังคมซึ่งสิ่งนี้เนี่ยโดยมากแล้วจะกลับไปหาอิหม่ามครับผมเรียนถามอาจารย์นะคะเมื่อย้อนไปเสาร์ที่แล้วการยกมือขอดุอาค่ะให้อาจารย์ทำท่ายกมือเนี่ยว่ามันชิดขนาดไหนอ้าขนาดไหนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือในหะดีษเนี่ยที่ท่านนบีบอกเนี่ยว่าในหะดีษที่เราอ่านกันไปเนี่ยก็คือว่าให้ฝ่ามือเนี่ยขึ้นฝ่ามือเนี่ยชูไปที่ฟ้าแล้วก็หลังมือเนี่ยลงไปที่พื้นดินนะครับว่าให้เรายกมืออย่างนี้นะส่วนความกว้างจะอ้าจะหุบอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ได้มีการตะหะดีษไม่ได้มีการกำหนดกฎเกณฑ์อะไรมานะไม่ได้กำหนดเกณฑ์ว่าจะอาจจะแผ่ออกบ้างหรืออาจจะอะไรบ้างนะแต่ให้รู้ว่ายกมือเนี่ยยกแบบนี้ประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนี้ฮะแล้วก็ยกสูงที่อาจารย์บอกเห็นรักแร้อะไรเงี้ยยกสูงนี่เป็นการดูอาขอฝนเท่านั้นค่ะดูอาขอฝนเราจะมีโอกาสในการละหมาดก็คือในเมื่อเราเดินทางไปที่ประเทศทะเลทรายส่วนในประเทศไทยนี่น่าจะไม่มีโอกาสละหมาดขอฝนนะเพราะตกกันอยู่เรื่อยเนี่ยค่ะแล้วต้องแล้วก็เสร็จแล้วไม่ต้องรูปหน้าคะไม่ต้องรูปหน้าฮะค่ะในเรื่องการขอดูอาหะดีษที่เกี่ยวกับการรูปหน้าเนี่ยเป็นหะดีษดออีฟในการวินิจฉัยของอุลามะฮะดีษส่วนมากแล้วเป็นฮะดีษดออีฟไม่ต้องรูปหน้าจะแล้วยกมือเวลาพายุมาแรงๆอย่างเนี้ยค่ะเนี่ยต้องยกมือไหมคะมีพายุมีฟ้าร้องมีอย่างเงี้ยดูอาพวกนั้นเนี่ยไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรแน่นอนว่าเราต้องยกหรือไม่ยกเพราะฉะนั้นบางครั้งเราอาจจะยกบ้างบางครั้งอาจจะไม่ยกบ้างหรือเราขอดูอาไปโดยที่ไม่ต้องยกมือก็ได้คำถามก็คือว่าเราไปเข้าไปในกุโบวันศุกร์แล้วก็ไปเจอผู้ชาย2คนนั่งอยู่ในกุโบแข่งกันอ่านยาซีนใหญ่เลยเราควรจะบอกอะไรเขาไหมอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าฟะซักกิรอินนะฟาติซิกรอจงเตือนกันไปถ้าการเตือนกันเนี่ยมันมีประโยชน์เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยการเตือนคนพวกนี้เนี่ยในการที่เราไปเตือนในตอนที่เขาทำอยู่เนี่ยมันไม่มีประโยชน์หรอกแต่ถ้าเราคิดว่าเตือนในตอนนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์เราก็เตือนเข้าไปแต่ถ้าเตือนไปเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะด่าเรากลับมาก็ได้ถ้ามันไม่มีประโยชน์เราก็ดูอาให้เขาดูอาให้เขาดูอาให้เราเปลี่ยนให้เราเปิดใจเขาเขาก็จะบอกว่าทำไมเราของดีทำไม่ได้ล่ะ คือแบบนี้เนี่ยคือพื้นฐานในกฎเกณฑ์ของการปฏิบัติมันพื้นฐานมันต่างกันเพราะนั้นการที่เราจะเตือนเพียงแค่การเดินผ่านไปเตือนเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเพราะว่าเขากำลังมั่นใจว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคืออิบาดะห์ที่ถูกต้องนะเพราะในบางครั้งการที่เราไปเตือนตอนนั้นเนี่ยอาจจะสร้างปัญหามากขึ้นนึกถึงกฎเกณฑ์ที่นกยิมได้บอกนะว่าอิดากานะอิงการุนมุงการยัตตีลามุงการอ้าวบอมเฟิงการุนมุงการมุงการ
ถ้าเกิดว่าการที่เราไปพยายามจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยแล้วมันนำพาไปสู่สิ่งที่ไม่ดียิ่งกว่าแสดงว่าการที่เราเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีนะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างเช่นเราเห็นเขานั่งอ่านกันอยู่สองคนถ้าเราไปเตือนเขาเนี่ยเรารู้เลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันมากัน10 คนแน่เลยเพราะนั้นเราปล่อยมันไปวันนี้มันบอกว่ามาเตือนนักเหรอพรุ่งนี้มาอีก10 คนไปเตือนอีกเดี๋ยวพามา20 คนค่ะอาจารย์เป็นคำถามสุดท้ายค่ะดูอาตัสบีที่ขอในกูโบสเนี่ยค่ะยกมือไหมคะคือไม่มีรายงานว่าท่านนบียกมือนะแต่ให้ขอดูอาท่านนบีบอกว่าอิสอาลูเลอะเคกุมุตตัสบีจงขอดูอาให้กับพี่น้องของเจ้าให้เขามีความมั่นคงเพราะนั้นให้เราขอดูอาให้กับเขาโดยที่ไม่ต้องยกมือถ้าเราอยากจะยกมือครับก็ได้ในบางครั้งนะโดยที่ไม่ต้องตั้งเป็นกฎเกณฑ์ค่ะยะซาก็รอค่ะครับอ่ะอีกข้อหนึ่งครับไม่เป็นไรฮะตราบใดที่ท่านประธานยังไม่บอกว่าให้พอ ครับเจอนะคือคำถามก็คือว่าในตอนที่เราไปละหมาดญะนาซะห์เนี่ยเราพบว่าเขาเตรียมของเตรียมอะไรเยอะมากมายอย่าไปบอกญาติของคนตายคือการเตือนคนในตอนที่เขากำลังทำพิธีกรรมกระศพเนี่ยผมคิดว่ามันไม่เหมาะอย่างมากเพราะตอนนั้นเนี่ยสภาพจิตใจของเขาเนี่ยเขากำลังมีความต้องการคนที่มาทำให้กับคนตายเพราะฉะนั้นในเวลานั้นเนี่ยเราเสียเปรียบเพราะฉะนั้นในตอนในเวลานั้นเวลาที่มีคนตายอยู่เนี่ยเราเสียเปรียบถึงแม้เราไปบอกเนี่ยเขาไม่ฟังเราหรอกเขาต้องการอะไรก็ได้ที่มันเพิ่มขึ้นมาเราลองไปบอกสิว่าเดี๋ยวผมมีดุอาให้เดี๋ยวผมจะไปนั่งอ่านให้ที่บ้านนะเขาชอบแต่ถ้าเราบอกว่าอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีเขาจะไม่ชอบหรอกเพราะฉะนั้นหาเวลาอื่นที่จะไปตักเตือนเขาแล้วมันจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ก็วะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์